น้องๆที่ถามว่าพานพึ่งมองยังไงทรงยังไงถึงจะตีได้อันนี้ต้องบอกน้องๆถ้าเห็นทรงแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยทรงแบบนี้ไม่ต้องไปตีมันนะครับถือว่ามันมีตัวอ่อนนิดๆนะครับผมแล้วก็หัวน้ำนิดเดียวเองนะครับปล่อยไว้อดใจรอไว้ผมครับผมประมาณสัก12วันหรือว่า10วันเนี่ยอย่างไวเลยนะได้กินนะครับทั้งน้ำทั้งตัวนะครับสังเกตนะมันยังไม่ยานเท่าไหร่มันเกาะหนาแล้วก็ช่วงออกหากินมันอยู่ข้างล่างดำๆเลยนะครับกำลังสร้างรังสร้างอาหารหยอดตัวอ่อนนะครับผมอันนี้ก็จากการดูตัวของผมนะครับตามมานะครับผมก็มีคลิปนะครับน้องๆเซิร์ชดูได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับผมบินโด่งและทิ้งลงหลังนะครับการตามพึ่งหลวงนะครับง่ายๆเนี่ยที่ผมบอกว่าอ่อนน้องๆเห็นป่ะผมแผนกล้องลงมาต่ำๆแล้วมันจะหนานะครับแต่ถ้าอยู่ในเขตน้ำดีเนี่ยถ้าน้ำป่องๆผมก็ไม่ปล่อยนะพูดถึงถ้าน้ำได้ทั้ง 3-4 ขวดนะครับก็ตัดเอาแต่น้ำนะผมแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะอยู่น้อยเพราะว่าเราไปโดนควันมันซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสาธิตในการดูทรงผึ้งนะครับแต่ถามว่าทรงนี้แก่มีไม่มีนะครับการดูผึ้งแก่มันมีหลายหน้านะครับเพราะแต่ละเดือนน่ะมันไม่เหมือนกันน้องๆบางทีเนี่ยอาหารไม่มีมันทำรังแค่ฝากิโลเองแต่ตัวในขนาดนี้เลยเราก็ต้องดูว่าหน้านั้นคือหน้าไหนปลายพฤษภาขึ้นมานะครับผมเข้ามิถุนาช่วงนั้นจะไปติดประต่อจะไม่ค่อยมีอาหารนะครับหรือว่าช่วงนี้ต้นพรรษาเนี่ยบางที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันอ่อนนะครับหรือว่ามีรังแก่หรือล่ะนะครับเราก็ปล่อยไว้ไม่ต้องไปตีมันคือมันเล็กมันทำรังน้อยกว่าตัวไอ้กลมกลางนะครับกลมกลางนี่หมายความว่ากลมกลางแล้วก็ท้ายเนี่ยเป็นรูปหย่อนเป็นกลมนิดเดียวนะครับผมอันนั้นคือเพิ่งทำรังไม่เต็มที่ไม่ค่อยมีอาหารมันทำรังแค่พออาหารมันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอาหารแล้วก็มันจวกแน่นอนแล้วครับผมเบลเลอร์เลยสวัสดีครับสวัสดีขนท่านผู้ชมวันนี้ครบวันที่10ผมมาจัดวันนี้นะครับมันโดนไปซะแล้วท่านผู้ชมแล้วโดนไปหลายวันแล้วนะครับดูจากที่โดนรอยโดนนะครับผมเห็นขาวๆไหมฮะขาวๆคือเชิงกระดาษนะท่านผู้ชมนู่นนะฮะรังยังไม่มีเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเขาตีไปหลายวันผมมาเจอไว้ไม่เท่าไหร่ก็คงมีคนมาหายกันนะครับก็เลยปาดเอาแต่หัวน้ำนะครับนั่นลอยหลอดลงหัวน้ำนะครับผมไปซะแล้ววันนี้วันที่10ถ้าผมมาถ้ายังอยู่นะครับวันนี้ผมได้แน่นอนนะครับทั้งน้ำทั้งรังทั้งตัวนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วพึ่งรังนี้ก็ประมาณสัก14-15วันนะครับผมถ้าในวันนี้นะครับต่อจากคลิปที่ผมถ่ายตอนแรกเลยเนาะจากวันที่เจอนะครับผมพึ่งนะครับถ้ามีหัวน้ำมันจะทำรังไวครับแต่ถ้าคนตีเยอะก็อย่างนี้นะครับผมคือมันไม่ค่อยทันเขานอกจากเกาะหมกเกาะต่ำเกาะซุ่มจริงๆนะครับอันนั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดอยู่ไปท่านผู้ชมคอนี้คงจำได้นะครับผมเนี่ยคอเดียวกันที่ผมถ่ายรูปนะครับหาที่อื่นครับผมสวัสดีครับ